เผยโฉมหนุ่มลูกครึ่งอดีตแฟนติ๊กกนิษฐรินทร์หล่อหุ่นปังดีกรีนายแบบเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่สำหรับติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามโดยในอินสตาแกรมของติ๊กนั้นได้โพสต์ขายอาหารเสริมและขอปรับปรุงตัวเองใหม่สู้ต่อเพื่อลูกโดยเมื่อวานนี้สาวติ๊กได้โพสต์ภาพพร้อมลงขายอาหารเสริมเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ล่าสุดก็เป็นที่แชร์กันในโลกโซเชียลกับอดีตแฟนหนุ่มของติ๊กก่อนที่จะมาแต่งงานกับหนุ่มสอนรามโดยอดีตแฟนของติ๊กคนนี้มีชื่อว่าจัสตินออกัสตินนายแบบหนุ่มดาวรุ่งที่มักปรากฏให้เห็นอยู่ตามนิตยสารป้ายบิลบอร์ดโฆษณาโทรทัศน์ที่น่าจะคุ้นเคยกันคงจะเป็นในมิวสิกวิดีโอเพลงฟีเจอริงของสีสาว Girly Burly เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาจัสตินเป็นหนึ่งในพระเอก MV แสดงคู่กับกิปซี่วานิดานั่นเองค่ะ